เตรียมพบกับงานซิ s เทม2023ค่ะเป็นงานประชุมแล้วก็แสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะแล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคมอา้าวเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะของปีนี้เลยที่ไบเทคบางนากรุงเทพนั่นเองนะคะงานนี้ค่ะร่วมจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นสมาคมวิศวกรรมเคมีและก็เคมีประยุกต์ แห่งประเทศนะคะแล้วก็บริษัท e x p o s i ปแล้วก็ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรม,มศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตรองค์กรความรู้ค่ะภายในงานเนี่ยทุกท่านที่ไปจะได้พบกับกว่า50หัวข้อในงานสัมมนาแบบฟรีเลยนะ จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของภาคอุตสาหกรรมที่จะมาเสนอเทคโนโลยี Technology, นวัตกรรมล้ำสมัยแบ่งปันข้อมูลเชิงวิเคราะห์เชิง,ชงปฏิบัติเทคนิครวมไปถึงกรณีศึกษาที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนพร้อมกรณีศึกษาจากโรงงานที่ระรับวัลดีเด่นด้านการบริหารความปลอดภัยจัดโดยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ แล้วก็จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมโดยเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยนะคะหรือจะเป็นวิศวกรรมความปลอดภัยกับงานอุตสาหกรรมค่ะหรือจะเป็นเรื่องของการประชุม และสัมมนาเชิงวิชาการด้านความปลอดภัยในกระบวนการเคมีครั้งที่12ที่เขาจะเน้นเรื่องความท้าทายในการตรวจสอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโรงกลั่นแล้วก็อุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่ะโอ้โหมีแต่เรื่องที่เป็นความรู้เลยนะคะอย่างเรื่องนี้เขาจัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีแล้วก็เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะ ส่วนงานแสดงสินค้าจะมีทั้งการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิตอนปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบอัตโนมัติซอฟต์แวร์โซลูชันระบบแล้วก็อุปกรณ์ด้านการบำรุงรักษาความปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำอย่างเช่นปตทค่ะหรือเป็นการไฟฟ้านครหลวงนะคะ,ะแล้วก็จะมีงานประชุมการแสดงสินค้าซิดเทม2023เนี่ยาจะจัดควบคู่กับงานประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยระดับเอเชีย แปซิฟิกด้วยนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ชนบุรีนั่นเองนับว่าเป็นการร่วมสร้างเวทีสําคัญด้านความปลอดภัยและก็การบํารุงรักษาในภาคอุตสาหกรรมอ่ะข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันหน่อยนะนี่นะคะที่เขาขึ้นกันอยู่นะคะในเว็บไซต์ของเขาเลย s y s t e m k a s i a c o m หรือจะโทร02559 0856ต่อ11นี่ที่ขึ้นดูย้อนหลังกันได้นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เรียกว่าเป็นความรู้ดีๆนะคะในเรื่องนวัตรกรรมต่างๆนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ